Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. นี่แหละครับธุรกิจที่ผมกำลังทำอยู่รับสั่งทำเค้กวันตายฮะเป็นธุรกิจที่ผมตั้งใจจะเจาะกลุ่มนิชมาร์เก็ตครับถือว่าเป็นบลูโอเชียนที่หลายคนมองข้ามไปเลยจริงๆแล้วคนที่ดูแลคนป่วยอยากจะให้คนที่เขารักมีช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตที่ดีครับแบบตายยังมีความสุขครับคืออย่างเคสล่าสุดนี่คือเขาส่งคลิปมาให้ผมดูครับเป็นคุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายครับรักษาในโรงพยาบาลชื่อดังเลยนะฮะคุณหมอก็เป็นมือต้นๆของประเทศเลยช่วยคนมาเยอะแต่ลูกๆตัดสินใจไม่ยื้อชีวิตฮะไม่สอดสายไม่ปั๊มหัวใจก็เลยตัดสินใจโทรมาสั่งเค้กกับผมไปแฮปปี้เดทเดย์คุณพ่อแฮปปี้เดทเดย์ทูยูHappy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ผมชอบเรื่องนี้มากอันนี้ครับเป็นคุณลุงกับคุณป้าแกอยู่กินด้วยกันแต่ว่าไม่ได้แต่งงานกันนะฮะคุณป้าแกโรคประจำตัวเยอะมากแต่แกมีความฝันอยู่อย่างนึงฮะแกอยากใส่ชุดเจ้าสาวอะครับคุณป้าก็ดูแฮปปี้ดีครับเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่ได้ทำตามความฝันของตัวเองอะครับ Happy birthday to you. Happy birthday to you. มีครับคือเป็นพี่อุ๋ยบูดาเบลสครับเขาอยากออกแบบงานศพตัวเองฮะแกบอกว่าเผากันกลางแจ้งเลยเหมือนได้เห็นการละสังขารนะครับให้เราได้ศึกษาว่าชีวิตคนเรามันก็เท่านั้นอะแกอยากให้การตายของแกมันมีประโยชน์ให้มันเกิดการศึกษาคนที่มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแกบอกว่างานศพของแกเนี่ยให้ตายยังไงก็จะไม่เสิร์ฟกระเพาะปลาแกอยากเสิร์ฟขนมเค้กแทนนะแป๊บนึงนะครับขอโทษทีฮัลโหลครับครับเข้าซอยมาประมาณ200เมตรฮะครับขอบคุณครับโทษทีครับพอดีสั่ง Messenger มารับของไปส่งให้ลูกค้าครับคือเคสเนี้ยคุณหมอแกวินิจฉัยว่าอาม่าเข้าขั้นวิกฤตแล้วแล้วหลานๆก็เลยอยากจะพาอาม่ากลับไปตายที่บ้านนะครับพออาม่าแกรู้ว่าแกจะได้กลับบ้านเนี่ยคือหน้าตาแกสดใสขึ้นเยอะเลยนะฮะ Happy day. ผมว่าแกน่าจะรู้สึกดีครับแบบได้กลับไปตายในที่ที่แกสบายใจอะไรเงี้ยฮะจริงๆทุกคนออกแบบความตายของตัวเองได้นะครับในที่สุดสักวันเราก็ต้องตายแต่ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเรามาทำให้มันมีความสุขที่สุดน่าจะดีที่สุดนะครับ Happy day.